สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันที่ลาแห่งการรอคอยก็คืองานทอดกฐินสามัคคีเพื่อจะหาทุนสมทบศาลาอุโบสถศาลายศส .100 ปีวันนี้เราดีใจมากได้เห็นท่านประธานอีกครั้งหนึ่งพี่สยมพรศรีวิลาหรือเราจะกันอีกคือพี่อิดนักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่หัวเรือใหญ่ในงานครั้งนี้และทุกๆครั้งสวัสดีครับพี่อิดมีอะไรแนะนำบ้างเชิญเลยครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะวันนี้อากาศดีๆนะคะให้ทุกคนมาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดธรรมประทีปนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเก็บสะสมช่วยกันสมทบทุนกองทุนนะคะสร้างอุโบสถที่เห็นอยู่ข้างหน้านึงนะคะถ่ายไปนิดนึงได้ไหมคะตรงนั้นน่ะนะคะคือเป็นอุโบสถชื่อยศส.100ปีนะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มีผู้นักบุญทั้งหลายนี่มาช่วยกันเต็มที่เลยค่ะวันนี้วันนี้ก็มีอันนี้เป็นร้านของดิฉันนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะคะหอมเลยค่ะรายได้ทั้งหมดเก็บเข้าสมทบทุนกองก่อสร้างอุโบสถค่ะนะคะนี่ก็พวกน้องๆพวกน้องๆมาช่วยกันนะคะเนี่ยมาช่วยกันเป็นทำไมหอมเลยนะเนี่ยอะไรพี่อร่อยอร่อยมีอะไรบ้างมีหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นค่ะเยอะแยะเลยอ่ะฮะเจ้าเก่าคือของที่ท่านเองของวัดก็ยังมีอีกนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นกัญญาหอยทอดค่ะเจ้าเก่าค่ะเจ้าเก่าหอยตัวใหญ่สวัสดีค่ะเชิญมาวัดเยอะๆนะคะอร่อยมากค่ะปกติแล้วแถวจะยาวเลยค่ะปีขายปีละครั้งค่ะขายปีละครั้งนะคะถวายวัดหมดค่ะสมทบทุนก่อสร้างอนุโมทนาค่ะตรงนี้ก็เป็นของคุณสมบูรณ์กับคุณวิไลนะคะนี่ค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะของวัดเหมือนกันค่ะก๋วยเตี๋ยววัดก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอร่อยกันมากวันนี้เราแข่งกันนะคะช่วยวัดมาตลอดค่ะช่วยวัดตลอดอันนี้ก็ร้านของคุณนกคุณนกอยู่ไหนคะคุณนกโอ้เป็นสังเกตแท้คุณนกและเพื่อนอันนี้เป็นร้านของคุณนกค่ะเป็นร้านส้มตำนะคะเป็นร้านมีอะไรบ้างคุณนกไส้กรอกไส้กรอกอีสานค่ะนกหน่อยจ้าสวัสดีค่ะนกใจบุญนี่ค่ะนกสวัสดีค่ะนกเองค่ะมาเที่ยวหน่อยส้มตำอร่อยค่ะเจ้านี้ส้มตำอร่อยมากรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะคะเนี่ยมีเสื้อผ้าขายมีเสื้อผ้าขายอู้แต่มีเสื้อผ้าขายนะคะแล้วก็มีอาหารต่างๆนานาชนิดค่ะพวกแม่ค้าทั้งหลายก็เต็มที่เลยวันนี้หอมมาแต่ไกลเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มีหมูปิ้งไก่ปิ้งไส้กรอกปิ้งค่ะก็แม่ค้าเยอะแยะนะคะแม่ค้าเยอะแยะเลยวันนี้แม่ค้าประมาณ30กว่าเจ้าค่ะเกือบ40ค่ะอากาศดีเป็นใจอากาศก็เป็นใจให้เราขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญค่ะอันนี้เดือนวิไลค่ะเดือนวิไลอันนี้เป็นค่าบูธที่เขาช่วยวัดค่ะ200เหรียญมีส้มตำมีอะไรคะเนี่ยลาบเหรอคะอันนี้ก็มีก๋วยจั๊บค่ะเจ้าเก่าชาววังนะคะก๋วยจั๊บชาววังมีชื่อมากเจ้านี้เขามีชื่อมากค่ะมีขนมคกของคุณมาลีนะคะมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อเจ้านี้เขาจะอร่อยที่สุดเป็นท็อปเทนแถวหน้าอันดับหนึ่งต้นๆขนมชาววังขนมชาววังค่ะค่ะต่อไปก็เป็นร้านของคุณอ๋อยสวัสดีค่ะร้านนี้ขายของเยอะหน่อยค่ะประจำสวัสดีค่ะสวัสดีร้านนี้มีนี่มีทอดมันที่เขาขึ้นชื่อไฮไลท์เขานะคะไฮไลท์ของร้านนี้มีทอดมันกุ้งคุณจะโสธรเอาสาวโคราชบ้านเองทองคำนี่มีปลาหมึกทอดค่ะปลาหมึกปลาไม่ปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งถ่ายน้อยถ่ายน้อย
น่าทานจังเลยไปพัทยาบางแสนไม่ได้กินเด้อใช่ทำให้คิดถึงเมืองไทยนะคะมีอาหารทุกอย่างเหมือนเมืองไทยเลยโอ้โหเจ้านี้ก็หอยทอดแคบแคบหมูเขาจะมีชื่อมากนะคะเนี่ยแคบหมูมีชื่อมากเลยทำสดสดไปดีค่ะโอ้น่าทานโอ้เสียโมดจากนครสวรรค์นี่แคบหมูครับผมโอ้โหอร่อยของดีๆทั้งนั้นล่ะค่ะตรงนี้ก็มีหมูปิ้งนะคะลูกชิ้นปิ้งอ่าฮะค่ะมีไส้กรอกมีแหนมค่ะหมกอะไรเนี่ยนะโอ้โหมีหมกอะไรคะเนี่ยหมกอะไรหน่อไม้หมกหน่อไม้แล้วก็มีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยเปลือกทอดกล้วยทอดขนมดอกจอกนะคะส้มตำโอ้โหร้านค้าเยอะแยะหลากหลายวันนี้ใครยังไม่ออกมาเลยนี่ผมมาครับเวลายังมีทันงานไม่จะเริ่มเปิดนะครับเชิญนะครับที่วัดธรรมประทีปรัฐมณีแลนด์โอ้โหสาวเจ้าเจ้านี้ก็ขายไส้กรอกหมูปิ้งอีกเหมือนกันน้ำอ้อยฮะเจ้าเก่าอีกอ่ะโอ้โหหลากหลายหลากหลายหลากหลายค่ะวันนี้หลากหลายขอเชิญนะคะขอเชิญทำให้มีความรู้สึกว่าเราเดินเหมือนกับเราเดินอยู่ในวัดที่เมืองไทยนะทางนี้หน่อยพี่ทางนี้หน่อยเนี่ยขนมอะไรเนี่ยอันนี้ของหนูนุ้ยของหนูนุ้ยโอ้ยเยอะแยะเลยขนมขนมก็มีเนี่ยค่ะมีเผือกทอดกล้วยทอดสะอาดสะอ้านจังเลยเนี่ยขนมหนอกจอกทอดสดๆเลยค่ะโอ้โหนี่หอมโอ้เชิญชวนมาเลยนะคะเนี่ยหลากหลายเลยอันนี้ก็โอ้ส้มตำเจ้านี้เขาก็มีชื่อนะคะเขาตำแซ่บหลายเลยค่ะเนี่ยเจ้าเนี้ยนะคะมีเยอะแยะมีแหนมมีฟักทองปลูกเองนะคะเนี่ยแขกเขาปลูกเองค่ะใช่ผักดองเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะอันนี้เจ้าเดียวกันกับคุณแขกค่ะต่อมาก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูของคุณหมูเขาลายนี้เจ้าเก่าค่ะมีชื่อแขกรอกันเต็มเลยก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่าทานออกเนี่ยดูสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านอะไรนี่อันนี้ร้านคุณหมูค่ะร้านคุณหมูขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อขายเย็นตาโฟขายทุกอย่างเลยเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะเหมือนลังสิตเหมือนลังสิตเชิญค่ะเชิญค่ะอากาศดีวันนี้วัดธรรมประทีปอันนี้ร้านคุณตุ๋ยลอดช่องสิงคโปร์เผือกทอดหอยทอดค่ะมีภารกิจโอ้อยู่นี่เองพี่ตะโกนมีภารกิจนั่นนี่ทำไมหนีมาเนี่ยแบ่งกันไปแบ่งกันไปลอดช่องสิงคโปร์เจ้าประจำเจ้าประจำขาประจำที่นี่มีลอดช่องไทยนะคะจะเริ่มเปิดครับลอดช่องสิงคโปร์นี่ครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับอันนี้ของออสออสมนขายอะไรคะเนี่ยลูกชิ้นปิ้งเจ้าเก่าอีกนั่นแหละน่าทานดูสิคะเหมือนเมืองไทยเลยเนี่ยเหมือนเมืองไทยเลยนะครับขอมานะครับทุกอย่างเริ่มเปิดสมหวังอีกอันนี้ร้านใครเอ่ยร้านอะไรเนี่ยสายทองโอ้นี่มาไกลเข้ามาจากริชมอนด์นะคะเนี่ยร้านเนี้ยจากริชมอนด์เลยเหรออืมไก่เป็นตัวอันนี้เขาอร่อยนะอันนี้เขาอร่อยแล้วดูไก่สิเหมือนแถวโคราชเลยเนี่ยเนี่ยไก่ย่างโคราชโอ้ยขอนแก่นหรือเปล่าเนี่ยอู้มันหอมโอ้หอมหอมหอมไก่ย่างอุดรโอ้ไก่ย่างอุดรไก่ย่างอุดรสาวอุดรจันศิลป์แล้วไม่ชิมแล้วค่ะขอบคุณยังไม่ชิมเดี๋ยวค่อยมาใหม่ค่ะชิมได้ก่อนค่ะอันนี้ร้านนี้ก็คุณสิริพันธ์กล้วยทอดค่ะกล้วยทอดกล้วยทอดเจ้าเก่าค่ะเจ้าเก่านะคะอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเมืองไทยทุกอย่างแล้วค่ะที่เนี้ยโอ้เหมือนเมืองไทยอันนี้ก็ร้านของสายสมอนขายน้ำอ้อยนะคะขายเป็นประจำเข้าไม่ถึงเลยน้ำอ้อยน้ำอ้อยเข้าไม่ถึงลายยาวเลยสดฮะเนี่ยเขาจะมีเข้าไม่ถึงอ่าฮะปกติก็จะมีปลาต้นโก๋ทอดด้วยนะทอดสดๆเลยค่ะเนี่ยกำลังทำอยู่นั่นน่ะอากาศดีวันนี้เชิญนะคะเชิญตามสบายเลยค่ะเหมือนเมืองไทยเลยอันนี้ก็นี่ละร้านสมหวังร้านอะไรครับเนี่ยทำไมเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่มีป้ายวันนี้ไม่ได้ขึ้นป้ายลงมาสาย
สมหวังขายหลายอย่างเลยเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์ปลาส้มนะฮะส้มตำนะฮะไก่ย่างนะคะหมูย่างไส้กรอกย่างฮะเชิญเลยค่ะมากินแล้วสมหวังกินแล้วสมหวังค่ะร้านนี้สมหวังในความรักอันนี้ร้านใครเอ่ยเป็นซีฟู้ดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คืออะไรคะร้านข้าวจี่ค่ะข้าวจี่เบคอนแล้วก็ปิ้งเบคอนผักซอสศรีราชาโอเคค่ะนี่สิเนี่ยก็ขายแล้วก็เหมือนเมืองไทยเลยค่ะเหมือนเมืองไทยเลยอาหารเนี่ยร้านอะไรครับพี่อันนี้ร้านชื่ออะไรเอ่ยเนื้อทอดบัดดีค่ะชื่ออะไรนะคะเนี่ยโอเคสดาโอเคจะจำชื่อได้แต่จำหน้ากันไม่ได้ก็ขายของเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยมีเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์อันนี้อะไรคะเนี่ยคุณเชียงผักดองค่ะไทยๆเลยนะครับเชิญนะครับพริกป่นข้าวคั่วไม่ต้องไปทำเลยนะเนี่ยทำให้เสร็จไปถึงก็ปรุงเลยอากาศดีดีวันนี้อาหารหลากหลายโอ้โหอันนี้ก็ร้านชื่ออะไรคะบ้านคุณยายนะคะร้านบ้านคุณยายค่ะขนมหวานบ้านคุณยายสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณยายโอเคมีอะไรคะเนี่ยหมูปิ้งนะคะหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะร้านชื่อร้านขนมหวานบ้านคุณยายนะคะเหมือนเมืองไทยทุกอย่างเหมือนเมืองไทยนะครับยังมีเวลาครับงานมันจะเริ่มเปิดสวัสดีค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังมาแล้วไม่ผิดหวังดูสิข้าวหมกไก่สลัดผักแล้วก็มีแกงมีสลัดผักแล้วก็มีโอ้ยมีแกงป่าโอ้น่าอร่อยมากร้านคุณยุภาร้านคุณยุภาค่ะร้านนี้ค่ะค่ะมีไก่ทอดมีทอดมันนะคะค่ะเหมือนเมืองไทยทุกอย่างค่ะเหมือนนี่นะคะแม้กระทั่งมีปลาส้มปลาสดเหมือนทางอีสานเลยเนี่ยฮะปลาสดเครื่องในเนื้อมีทอดอะไรบ้างเนี่ยมีนกปลาส้มเนื้อแดดเดียวนกทอดใช่ไหมคะมีนกทอดอยากจะบินไกลไปสูงก็กินนกทอดอร่อยปลาสุดหน่อยโอ้ยิ่งกับเมืองไทยอีกนะเนี่ยมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะขอเชิญชวนให้มากันนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังสีพวนนะครับใจบุญนี่แหละสีพวนนะฮะนี่แหละครับคนดังได้ได้ชมมาดีใจนะคนกำลังจะออกมาเยอะนะดีใจแซ่บๆๆร้านนี้ก็ร้านชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะอ๋อพิสมรอ๋อคุณสีพวนสีพวนไม่ใช่สีนวลนะสีพวนใช่ไหมสีพวนใช่ไหมก็ขายเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์ส้มตำค่ะมีลาบมีโอ้ยมีสารพัดข้าวหลามอีกนะคะดูไว้เลยเนี่ยใครมาเมืองนอกไม่ต้องหอบอะไรมานะคะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างได้กินทุกอย่างได้กินดีกับที่อยู่เมืองไทยอีกนะได้ทานกันดีเลยล่ะมีแม้กระทั่งต้นคูนนะคะเนี่ยต้นคูนต้นคูนก็เอาไปแกงส้มไปอะไรเงี้ยมียอดมะระกะเพราสดๆถั่วสดๆพริกสดมะระขี้นกมีลูกพับโอ้ยสารพัดค่ะตะไคร้หลากหลายหลากหลายอันนี้ก็ร้านป้านิตยาเป็นร้านเหมือนกันมีขายผัดไทยมีโอ้ยทุกอย่างไก่ย่างสบายดีทุกอย่างคนเดียวเหรอเนี่ยสองคนสวัสดีค่ะเจ้าแม่โคราชเจ้าแม่โคราชเจ้าแม่โคราชขอบคุณค่ะเจ้าภาพใหญ่อยู่นี่อันนี้ก็บทที่แน่นอนก็ตามภาษาแล้วไปแหล่งกับเมืองไทยมาถึงตรงนี้ก็ขายผักสดร้านคุณสุภานะคะมีกะเพรามีมะเขือพวงเนี่ยใครบอกอยู่อเมริกาแล้วไม่ได้กินมะเขือพวงไม่จริงนะคะเนี่ยโอ้มะเขือพวงมีมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือเปราะดูสิคะเนี่ยสดๆเลยโอ้โหเมืองไทยบางทียังไม่ได้ทานสดขนาดนี้นะคะพริกสดนะมีถั่วพลูน้ำพริกนะคะเขามีอะไรนะคั่วกลิ้งมีอะไรเนี่ยอันนี้ปลาร้าของไม้ไม้พี่ลมพรนั่นแหละไม้พี่ลมพรปลาร้าสับปลาร้าทรงเครื่องน้ำพริกตาแดงโอ้ยสารพัดเลยค่ะเนี่ยพวกปลาทอดต่างๆปลาสลิดทอดปลาบ่วงเขาเรียกอะไรนะปลาช่อนเยอะแยะไปหมดผักต้มผักไรโอ้ยสารพัดดูลูกมะกรูดสิคะใครบอกอเมริกาไม่มีมะกรูดเนี่ยดูสิมีลูกโอ้มีมะกรูดด้วยสวยงามมีทุกอย่างค่ะแล้วก็มีผ้าสิ้นขายนะคะเนี่ย
มีเสื้อผ้าขายค่ะร้านคุณวันมีผ้าสิ้นสวยๆนะคะมาจากเมืองไทยไม่ต้องไปรอซื้อเมืองไทยเลยเนี่ยซื้อที่นี่แล้วก็เอาไปตัดเมืองไทยไม่ต้องหอบมามีเครื่องเงินขายนะคะขอเชิญชวนนะคะอากาศวันนี้ดีดีนะคุณสกลช่างเป็นใจขอให้ขายกันดีๆนะคะขายร่ำรวยร่ำรวยนะคะได้ช่วยวัดกันครับ